This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สาเหตุของโรคฮิสโตกเราอะค่ะแบ่งเป็น2สาเหตุนะคะอันดับแรกเกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่มากเกินไปซึ่งจะพบในผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะคะส่วนสาเหตุที่2คือเกิดจากการออกกำลังกายที่ห่างโหมเกินไปมักจะเกิดผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ในส่วนของน้ำอะค่ะอุณหภูมิสำคัญมากถ้าออกในที่แดดมากๆควรที่จะดื่มน้ำอุณหภูมิห้องไม่ควรที่จะกระตุ้นด้วยน้ำเย็นจัดนะคะเพราะมีผลต่อเลือดแล้วก็มีผลต่อการทำงานของระบบสมองค่ะอาจจะเกิดภาวะช็อกได้นะคะระหว่างดื่มส่วนน้ำอัดลมอะค่ะก็สามารถได้แต่ว่าอยากจะให้ดื่มหลังจากที่หายเหนื่อยแล้วนะคะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันแล้วก็รวมไปถึงหากเราเจอคนที่มีอาการเป็นฮีทสโตรกแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปฐมพยาบาลเขาได้อย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์สุรสวดีไวว่องอาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของฮีทสโตรกนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงว่าเราจะปฐมพยาบาลยังไงกันได้บ้างนะคะอาจารย์คะฮีทสโตรกคืออะไรอาการมันเป็นยังไงบ้างคะก็เข้าสู่ภาวะโลกร้อนแล้วนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาภายหลังจากความร้อนก็คือทำให้เกิดโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดตามมานะคะแล้วก็สาเหตุของโรคฮีทสโตรกเราอะค่ะแบ่งเป็น2สาเหตุนะคะซึ่งสาเหตุหลักก็คืออันดับแรกเกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่มากเกินไปหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็น classical heat stroke นะคะซึ่งจะพบในผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะคะส่วนสาเหตุที่2คือเกิดจากการออกกำลังกายที่ห่างโหมเกินไปมักจะเกิดผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า external heat stroke ค่ะค่ะก็อันนี้คือเพราะว่าเกิดจากปัจจัยที่อยู่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนๆต้องเป็นระยะเวลานานมากน้อยแค่ไหนยังไงไหมคะเพราะว่าบางคนอาจจะต้องแบบโอ้ทำอยู่กลางแดดนานๆแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่บางคนอาจจะนิดหน่อยแล้วเป็นอันนี้มันมีจากปัจจัยอะไรด้วยไหมคะปัจจัยก็จะเกิดจากความแข็งแรงของตัวบุคคลนะคะซึ่งกลุ่มเสี่ยงหลักๆของฮีทสโตรกเราอะค่ะก็อยู่ในวัยเด็กเล็กวัยผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะคะเช่นผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองค่ะค่ะอ๋อก็จากปัจจัยเรื่องของวัยสุขภาพใช่ไหมคะแล้วก็สภาพอากาศที่ร้อนจัดมันระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงมันจะมีอาการเป็นฮีทสโตรกได้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะก็เริ่มมีอาการได้สั้นสั้นมากเนาะค่ะสั้นมากๆค่ะโอ้เท่าไหร่นะคะ20-30นาที30นาทีอะค่ะครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มมีอาการค่ะอ๋อสาเหตุคือหลักๆเลยจากสภาพอากาศร้อนๆจัดๆเลยใช่ค่ะจากสภาพอากาศร้อนก็เช่นช่วงวัยอะค่ะในกลุ่มผู้สูงอายุได้เล็กๆเนื่องจากว่ามีการสูญเสียความร้อนได้มากกว่ากลุ่มอื่นควรได้รับการดูแลต้องอยู่ในห้องที่มีอากาศระบายอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่าปล่อยให้เด็กและผู้สูงอายุอยู่ในรถที่จอดตากแดดเด็กๆ เขาก็จะสนุกสนานกับการเล่นของเล่นในกิจกรรมกลางแจ้งก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะคะคอยดูระยะเวลาแล้วก็ความร้อนในสิ่งแวดล้อมด้วยว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าสิ่งแรกที่จะพบในเด็กที่เป็นฮีทสโตรกอะค่ะอยากจะเล่าอาการนะคะว่าก็คือน้องก็จะมีอาการตัวแดงเหมือนเป็นไข้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราสัมผัสตัวเด็กอะค่ะแต่น้องจะตัวเย็นนะคะบางคนอาจจะการขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ไม่มีเหงื่อค่ะอ๋อสำคัญคือสังเกตตรงที่ว่าปกติเนี่ยเด็กต้องเหงื่อออกแต่อันนี้เหงื่อไม่ออกแสดงว่าอุณหภูมิเริ่มระอุอยู่ภายในร่างกายแล้วใช่ค่ะอ๋อแต่อาการอาเจียนหรืออะไรอย่างนี้คือเด็กทุกคนจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดไหมคะหรือว่ามันก็แล้วแต่เป็นบางรายแล้วแต่ถ้าอาการมากขึ้นจะมีขึ้นไส้อาเจียนได้ค่ะอันนี้แต่สัญญาณคือตัวแดงนะคะไม่มีค่ะอ๋อปกติถ้าตัวแดงนี่ก็สังเกตได้ละนะคะค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าอาจจะเป็นคุณครูที่อยู่โรงเรียนหรือพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามเนอร์เซอรี่ก็ต้องดูแลด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กเล่นอยู่ในอาคารไม่ได้ออกมาตากแดดแต่อากาศสภาพอากาศมันค่อนข้างอบอ้าวมันร้อนอะไรแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงด้วยไหมคะเด็กก็มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยสังเกตให้กระตุ้นให้น้องดื่มน้ำบ่อยๆนะคะให้น้องจิบน้ำเพราะว่าเป็นการระบายความร้อนค่ะเพราะว่าเด็กเสียเหงื่อแล้วก็ไม่ได้รับน้ำทดแทนนะคะอาจจะเกิดอาการ
อาจจะไม่รุนแรงเท่าเด็กที่เล่นกลางแจ้งค่ะค่ะเพราะนั้นก็ถ้ามีเหงื่อออกก็ยังพอแบบว่าเบาใจได้หน่อยแต่ถ้าเหงื่อไม่ออกอย่างนี้เนี่ยอันนี้เราต้องรีบทำอะไรบ้างไหมคะวิธีการปฐมพยาบาลน้องๆ นะคะก็คืออันดับแรกอะค่ะก็ประเมินก่อนว่ารู้สึกตัวไหมค่ะถ้ารู้สึกตัวก็พาน้องเข้าร่มนะคะถ้าเด็กเล่นกลางแจ้งเข้าร่มเสร็จแล้วก็จัดให้นอนราบคลายเสื้อผ้าที่รัดแน่นนะคะปลดเข็มขัดถ้าใส่เข็มขัดถอดถุงเท้ารองเท้าสิ่งสำคัญก็คือต้องยกเท้าสูงนะคะทั้งสองข้างเพื่อเพิ่มการเป็นของเลือดแต่ถ้าสามารถที่จะมีเปิดพัดลมหรือว่าแอร์ได้ก็ควรที่จะระบายความร้อนให้กับผู้ป่วยตอนนี้ค่ะถ้ามีอุปกรณ์มากกว่านั้นก็คือผู้ป่วยของเรามีสติก็คือสามารถให้ดื่มน้ำเองนะคะแล้วก็ปฐมพยาบาลโดยการเอาผ้าชุบน้ำนะคะถ้ามีน้ำเย็นก็ใช้น้ำเย็นแต่ถ้ามีน้ำธรรมดาก็บิดให้หมาดเช็ดผิวหนังก็คือจะเช็ดลักษณะคล้ายๆกับเช็ดตัวลดไข้เช็ดผิวหนังโดยย้อนเช็ดขึ้นไปที่หัวใจเพื่อเปิดรูขุมขนให้ระบายความร้อนนะคะอ๋อคือต้องย้อนจากข้างล่างขึ้นบนใช่ไหมคะซอกคอแล้วก็เช็ดลักเล็กค่ะเอาตามที่เป็นที่อับชื้นแบบนี้ด้วยชอบแอร์ข้อพับต่างๆนะคะค่ะค่ะก็ต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะเขาถึงจะแบบว่าถ้าประเมินจากความรู้สึกตัวก็คือตัววัดอุณหภูมิถ้ามีอุณหภูมิก็คือเราสามารถวัดว่าน้องตัวเย็นลงหรือเปล่าแต่ถ้ามีปลอดก็คือควรใช้ปลอดวัดนะคะว่าอุณหภูมิลดจาก40องศาเท่าสู่อุณหภูมิปกติของมนุษย์คือไม่เกิน 37.5 ค่ะค่ะโอ้พุทธรู้ไป40นี่ก็ร่างกายแบบร้อนจัดจริงๆเนาะระบายไม่ทันเกิดลมแดดได้เลยค่ะแล้วมันใช้ระยะเวลาเป็นแค่แป๊บเดียวเองยิ่งเด็กๆนี่อาจจะเป็นง่ายหน่อยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือต้องพาเขาไปหาหมอด้วยไหมคะหรือว่าอะละเราคลายใจได้ละถ้าคลายใจรู้สึกตัวรู้เรื่องก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะแต่ถ้าในลักษณะของการปลุกไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวก็คือเราต้องปฐมพยาบาลเช็ดตัวไปก่อนแล้วก็โทร1669นะคะเพื่อที่จะส่งโรงพยาบาลต่อไประหว่างนั้นก็ทำการถ้าไม่รู้สึกตัวต้องมีการกดหน้าอกปั๊มช่วยชีวิต CPR ต่อไปค่ะโอ้โหอันนี้ต้องสังเกตดีๆเลยแต่ถ้าไม่แน่ใจถ้าดูแล้วเด็กไม่รู้สึกตัวเลยมาทั้งเช็ดตัวแล้วพัดลมเป่าก็แล้วหรืออะไรก็แล้วนี่ก็ยังไม่ดีขึ้นรีบพาไปหาหมอดีกว่า1669โทรได้เลยนะคะหรือว่าขอคำแนะนำก่อนว่าในระหว่างที่รอเนี่ยเราจะปฐมพยาบาลยังไงก่อนได้บ้างนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนเสียชีวิตได้เลยนะกับฮีทสโตรกแบบนี้นะคะก็อยากจะขอเน้นย้ำอะค่ะก็คือเข้าไปที่ร่มนอนราบยกเท้าสูงเช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนค่ะหลักๆนะคะทีนี้ของเด็กเราก็ยังได้แบบข้อมูลละทีนี้ในส่วนของที่เป็นผู้ใหญ่ที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรือว่าแบบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำงานกลางแจ้งเลยค่ะแม้กระทั่งใครที่ออกไปแบบบางทีอยู่ๆไปออกกำลังกายช่วงเย็นๆเดี๋ยวนี้เย็นๆก็ร้อนนะคะแล้วก็อยู่ๆก็แบบหมดสติไปเลยล้มไปเลยอะไรเงี้ยหน้าฟาดพื้นบ้างศีรษะฟาดพื้นบ้างเห็นหลายข่าวแล้วเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายมากตรงนี้เราจะต้องประเมินตัวเองยังไงก่อนไหมคะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายหรือจะไปต้องอยู่กลางแจ้งหรือแม้กระทั่งช่วงเย็นแล้วที่ยังมีความร้อนระอุอยู่อะค่ะในส่วนคำแนะนำที่จะป้องกันไม่ให้เป็นฮีทสโตรกนะคะอันดับแรกก็ดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะอย่างน้อย 8-10 แก้วแต่ถ้ารู้ตัวล่วงหน้าว่าต้องทำงานหรือไปที่กลางแจ้งก็ควรดื่มน้ำก่อนออกนอกกลางแจ้ง 1-2 แก้วนะคะแล้วก็ลักษณะของเสื้อผ้าควรเป็นเสื้อผ้าโปร่งระบายลมนะคะรวมทั้งถ้าจะออกไปกลางแจ้งก็ต้องสวมแว่นกันแดดสวมหมวกที่มีปีกนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทาโลชั่นกันแดดเพื่อที่จะไม่ให้มีการความร้อนเผาไหม้นะคะผิวหนังแล้วก็สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มพวกชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นิดนะคะเพราะจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายค่ะอ๋อปกติดื่มแอลกอฮอล์ก็จะค่อนข้างปัสสาวะบ่อยดื่มกาแฟบางทีก็เข้าห้องน้ำบ่อยเหมือนกันนะอันนี้ฟังดูแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องปรับตัวกันแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้โดยส่วนตัวเองนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์คะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะออกไปไหนจะไม่ค่อยใส่หมวกค่ะนะคะแต่แกอ่ะแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวคลุมมาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไหวละหมวกนี่คือเดี๋ยวต้องไปหาแบบปีกกว้างๆค่ะอย่างน้อยก็คือไม่ทำให้เขาเรียกอะไรคะ
ไม่มีอาการของลมแดดลมทั้งรักษาผิวด้วยค่ะเดี๋ยวฝ้าขึ้นได้ใช่ใช่ทั้งใส่โอ้แต่ใส่แมสด้วยนี่ก็จะไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ต้องทนค่ะเพราะว่าคือหนึ่งก็กังวลยังกังวลเรื่องของแบบบางทีเรื่องระบบทางเดินหายใจหรืออะไรเงี้ยไปคนเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงแบบอ่ะใส่เขาเรียกอะไรแมสใส่แมสเนี่ยยังคิดว่ายังพอยังช่วยป้องกันโหนกแก้มไม่ให้เกิดฝ้าได้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าค่ะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนดีกว่าใช่แล้วก็หมวกแบบเริ่มปีกกว้างมากขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี่แบบแค่หมวกไม่ใส่หมวกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นหมวกแก๊ปบังข้างหน้าแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังบังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เลยต้องแบบเป็นหมวกแบบกว้างมากขึ้นเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะต้องเป็นหมวกที่แบบพี่น้องเกษตรกรแบบว่าบางทีไปทำไร่ทำสวนอะไรเงี้ยใส่อะนะเอาแบบนั้นเลยก็ได้ค่ะโอ้โหแต่ร้อนมากก็แต่ว่าจริงๆคือต้องดื่มน้ำก่อนออกไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ก่อนคนพกไว้ด้วยนะคะระหว่างที่ออกกำลังกายมีการจิบน้ำหรือว่าขณะทำงานกลางแจ้งมีการกระหายน้ำก็คือดื่มน้ำได้เลยค่ะเพราะเราเวลาอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วอย่างบางคนบอกว่าอุ๊ยถ้าอย่างนี้ดื่มน้ำเปล่าน้ำเย็นใช่ไหมแต่ว่ามันยังแบบไม่สดชื่นอ่ะเพราะว่าบางทีเสียงเหงื่อเยอะค่ะอาจารย์อยากจะได้แบบน้ำหวานน้ำอารมณ์อย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมคะค่ะก็ในส่วนของน้ำอะค่ะอุณหภูมิสำคัญมากถ้าออกในที่แดดมากๆควรที่จะดื่มน้ำอุณหภูมิห้องไม่ควรที่จะกระตุ้นด้วยน้ำเย็นจัดนะคะเพราะมีผลต่อเลือดแล้วก็มีผลต่อการทำงานของระบบสมองค่ะอาจจะเกิดภาวะช็อกได้นะคะระหว่างดื่มน้ำค่ะแค่ดื่มน้ำเย็นโอ้ค่ะชัดมันร้อนอะล่าสุดก็มีข่าวหลวงพ่อที่ดื่มน้ำท่านก็อยากจะกระหายน้ำอยากจะดับความร้อนในตัวค่ะท่านมรณภาพไปค่ะคือบางทีนึกไม่ถึงจริงๆนะแล้วก็มันอาจจะเป็นปัจจัยอย่างอื่นแทรกซ้อนด้วยไหมคะอาจารย์อย่างเช่นแบบสมมติว่าอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างหรือว่าแบบร่างกายอาจจะมีอะไรอยู่แต่ว่าเราไม่รู้แล้วจังหวะมันแบบเรื่องแบบไปดื่มน้ำเย็นจัดๆแล้วแบบดื่มด้วยความรวดเร็วอันเนี้ยมันก็มีผลเนาะค่ะมีผลมากเลยค่ะแสดงว่าต้องค่อยๆจิบค่อยๆดื่มค่อยๆดื่มค่ะถ้าเป็นน้ำเย็นนะเรียกเย็นนะคะเป็นไปได้อุณหภูมิห้องจะดีกว่าส่วนน้ำอัดลมอะค่ะก็สามารถดื่มได้แต่ว่าอยากจะให้ดื่มหลังจากที่หายเหนื่อยแล้วนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะอ๋อแสดงว่าหมายความว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ากระหายน้ำจัดๆดื่มน้ำอุณหภูมิห้องไปก่อนน้ำเปล่าธรรมดาไปก่อนแล้วก็นั่งพักสักครู่หนึ่ง10นาที15นาทีอาจจะมาดื่มน้ำอารมณ์น้ำเย็นเพิ่มอันนี้ได้ได้เลยค่ะดื่มเลยค่ะเออนะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆฝากคุณผู้ฟังนะคะทีนี้ในส่วนของแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหมันไม่ทันนะสิไม่ได้เตรียมน้ำไปหรือว่าแบบมันเกิดฉับพลันทันด่วนอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยกันได้ยังไงบ้างสมมติเราไปออกกำลังกายแล้วไปเจอคนที่แบบล้มตึ้งต่อหน้าเลยอย่างเงี้ยค่ะเราทำอะไรได้บ้างคะอันดับแรกก็คือต้องปลุกถามก่อนว่ารู้สึกตัวหรือเปล่าแต่ถ้ามีร่มนะคะช่วยกันเคลื่อนย้ายเข้าไปในร่มใต้ต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอาคารค่ะค่ะเสร็จแล้วก็คลายเสื้อผ้าให้หลวมก่อนค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ก็คือปั๊มช่วยชีวิตได้เลยนะคะอ๋อถ้าแล้วสมมติว่าเราถามเขาแล้วเขาไม่รู้สึกตัวอันนี้ต้องปลุกไม่ตื่นไม่ได้กดหน้าอกไปเรื่อยๆจนกว่ารถพยาบาล169จะมาค่ะเราสามารถทำอย่างอื่นได้แล้วเนื่องจากปัจจัยด้านน้ำดื่มหรือว่าน้ำที่เราจะใช้ชุบตัวไม่มีแต่ถ้าส่วนสาธารณะค่ะมีน้ำก๊อกค่ะสามารถที่จะถ้าเอาผ้าไปบิดน้ำแล้วก็มาเช็ดตัวได้เลยนะคะค่ะแต่ว่าคลายเสื้อผ้าก่อนให้แบบว่าสบายสบายอุ้ยแต่แล้วถ้าเป็นคุณผู้หญิงล่ะคะคุณผู้หญิงก็ลักษณะป้องกันไม่ให้โป๊ค่ะก็คือเขาเรียกยังไงคะเอาเสื้อออกจากกางเกงอย่างเงี้ยค่ะกระดูกแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดค่ะยกสูงค่ะค่ะต้องนอนตะแคงหรืออะไรไหมคะหรือว่าแบบนอนราบนอนราบไปเลยค่ะนอนราบไปหนุนหมอนยกเท้าสูงค่ะหรืออาจารย์หนุนตักใครก็ได้ถ้าเกิดแบบอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตักไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องราบไปกับพื้นเนื่องจากว่าไปเลี้ยงส่วนต่างๆมากเกินไปเราก็เลยให้เลือดกลับเข้าสู่ไหลเวียนสู่สมองก็เลยต้องนอนราบเท้ายกสูงนะคะลักษณะห้ามยกศีรษะสูงปล่อยนอนไปค่ะอาจจะหาอะไรมารองสักนิดหนึ่งหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเท้าจำเป็นต้องยกสูงเพื่อให้เลือดไหลเวียนก็ทำ CPR ไปด้วยถ้าไม่ได้สติแต่ถ้ายังพอรู้สึกตัวอยู่บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยเราก็เช็ดตัวแล้วก็พยายามให้แบบ
พัดให้เย็นๆเหมือนวิธีของเด็กเลยอย่างนั้นไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบพอหลังจากดีขึ้นให้เขานั่งเลยไหมคะหรือว่าแบบให้ยังให้นอนราบลงไปก่อนสักระยะหนึ่งดีขึ้นแล้วก็คือให้นอนพักไปก่อนดูอาการถ้าประเมินจากสถานการณ์ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าที่เอาที่ปลอดภัยแล้วก็ให้พักครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ถามว่ารู้สึกมึนศีรษะไหมสามารถลุกนั่งได้หรือเปล่าอันนี้ต้องถามประเมินจากการถามตอบด้วยแต่ถ้าเคลื่อนย้ายเข้ามาที่ชุมชนที่มีเครื่องวัดความดันก็ต้องประเมินด้วยใช้เครื่องวัดความดันให้กับคนที่เป็นลมอะค่ะว่าปกติหรือยังค่ะความดันปกติต้องอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า90 60มิลลิเมตรประหลอดค่ะ 90, แล้วก็ไม่เกิน140 90มิลลิเมตรประหลอดค่ะ140มีเลยค่ะ140เกินจะเป็นสูงถ้าต่ำกว่า90 60ก็คือความดันโลหิตต่ำค่ะเสี่ยงช็อกได้โอ้แต่ว่าบางทีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องวัดอะไรพวกนี้มันไม่ได้มีอยู่ใกล้มือขนาดนั้นนะคะอาจจะประเมินลักษณะกายภาพภายนอกว่าหน้าแดงลดลงอุณหภูมิอุ่นขึ้นแล้วก็มีการถามตอบไม่รู้เรื่องถามเป็นประโยคยาวได้ค่ะสามารถน่ารับทราบค่ะอ๋อก็คือดีขึ้นละแบบนี้ก็ค่อยๆแบบว่าอาจจะหาที่นั่งพิงหรือพักสักครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆลุกเดินคนที่เป็นฮีสโตรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมคะอาการจะไม่ได้เป็นตลอดไปค่ะก็คืออยู่ที่การดูแลตัวเองว่าถ้าออกแดดกลางแจ้งหรือออกกำลังกลางแจ้งมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะออกสู่กลางแดดอย่างไรค่ะได้บ่อยๆค่ะนอกจากว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตที่รับประทานยาเพื่อที่จะกดความดันนะคะอันนี้ต้องพึงระวังให้มากค่ะผู้สูงอายุใช่ไหมคะบางทีแบบล้มแล้วแบบหน้าฟาดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายมากเลยเนาะศีรษะฟาดเนี้ยก็มีอยู่นะต้องระวังมากๆเลยทีนี้ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเห็นเราต้องยังไงบ้างคะวิธีการเดียวกันเหมือนกันหมดไหมคะแต่ว่าหรือต้องละเอียดอ่อนมากขึ้นค่ะในผู้สูงอายุก็จะละเอียดอ่อนมากขึ้นเนื่องจากว่าผู้สูงอายุบางรายอะค่ะมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจถ้าออกกลางแดดการไหลเวียนของเลือดจะมากหัวใจจะบีบตัวเร็วขึ้นค่ะให้มีการต้องการเลือดที่จะสูบฉีดแต่ถ้าเกิดโรคลมแดดปุ๊บอะค่ะเลือดไม่มาเลือดมาช้าอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าในเด็กแล้วก็ในวัยทำงานค่ะถ้าอย่างนี้แบบว่าไม่วางใจเนี่ยคือแบบส่งโรงพยาบาลก่อนเลยได้ไหมคะค่ะแล้วก็อย่าให้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกมากค่ะให้อยู่ในร่มในบริเวณบ้านดีกว่าค่ะปลอดภัยกว่านะคะก็อาจจะแบบงดหรือว่าแบบช่วงเย็นๆเหลือไปแล้วเนี่ยที่เห็นแบบดูจะไม่แดดแรงจัดเนี่ยก็ไม่ใช่วางใจได้นะคะมันยังร้อนอยู่ข้างนอกเพราะว่าทุกวันนี้เวลาออกมาจากที่ทำงานค่ะอาจารย์หกโมงกว่าเกือบทุ่มหรือทุ่มนึงเนี่ยค่ะโหแบบร้อนจัดมากเราอุอยู่เพราะว่าคือรอบข้างมันมีแต่ตึกมีแต่ปูนค่ะไม่ได้มีต้นไม้เท่าไหร่ค่ะมันก็เลยแบบโอ้โหสุดจริงๆออกมานี่เหมือนคนละอากาศเลยอันนี้อย่างนึงค่ะอาจารย์อันนี้ถามนิดนึงว่าพอเราออกจากแบบตึกที่เป็นห้องแอร์แล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราทำงานอยู่ในห้องแอร์เงี้ยค่ะแล้วออกมาเจอแดดข้างนอกเงี้ยมันมีความเสี่ยงที่แบบเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันไหมหรือว่าจะทำให้เกิดฮีสโตรกได้แบบมากกว่าปกติไหมคะก็ไม่ต่างกันค่ะเนื่องจากเราอยู่ในออฟฟิศเนี้ยค่ะทำงานอุณหภูมิ24องศา23องศาพอออกไปพักทานข้าวเที่ยงค่ะอุณหภูมิ40อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการทันทีก็ต้องสังเกตเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าตัวเราเองด้วยออกไปปุ๊บแล้วมีอาการปวดศีรษะขึ้นมาทันทีหรือรู้สึกหายใจไม่ทันนะคะอันนี้ค่ะก็รีบพาตัวเองเข้าร่มเหมือนเดิมก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกมาข้างนอกก็คือต้องพกน้ำจิบดื่มตลอดตอนออกมานอกอาคารนะคะก็แดดไม่ต่างกันเลยค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีอะค่ะจากเย็นมาร้อนเนี่ยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวพอร้อนก็มาเข้าเย็นอีกค่ะแล้วจากอากาศร้อนแล้วเข้ามาเย็นเนี่ยมันสามารถจับแบบเป็นฮิสโตกได้ไหมคะพอเราเข้ามาเย็นแบบฉับพลันอะไรเงี้ยจะไม่ได้เป็นฮิสโตกค่ะส่วนใหญ่จะตากแดดประมาณ 20-30 นาทีแต่ส่วนใหญ่ให้เป็นโรคเป็นไข้สามารถเป็นไข้ได้นะคะเนื่องจากอุณหภูมิไม่ทันนะคะเหมือนทำงานเย
ิศออกไปทานข้าวหรือไปทำงานกลางแจ้งข้างนอกเข้ามาออฟฟิศสังเกตอาการตัวเองว่าอาจจะมีอาการปวดศีรษะ อาจจะมีเสียงเปลี่ยนหรือคัดจมูกไม่ได้เป็นลมแดดแต่จะทำให้เป็นไข้ต่อเนื่องได้หลายวันนะคะอ๋ออ่ะความแตกต่างคือแอร์ไปแดดฮีทสโตรกได้แต่ถ้าแดดเข้าแอร์ก็อาจจะไม่สบายไม่สบายได้เป็นไข้ปวดเนื้อไม่ตัวแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของไข้หวัดใหญ่หรืออย่างใดนะคะเกิดจากอุณหภูมิปรับตัวบ่อยอาจจะมีกดภูมิเนี่ยค่ะทำให้ไข้ได้แล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราจะระมัดระวังตัวเองป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นฮีทสโตรกเนี่ยนะคะ เราอาจจะไม่ได้แบบบางคนหลายคนด้วยแหละที่ไม่ได้มีรู้ว่าโรคประจำตัวเราเองมีหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ตรวจสุขภาพหรือคนที่มีโรคประจำตัวอาจจะระวังตัวเองอยู่แต่ถ้าโดยทั่วไปคนที่ทำงานกลางแจ้งอย่างเช่นพี่ๆก่อสร้างใช่ไหมคะที่ทำงานตามไซต์งานเนาะแล้วก็อาจจะมีทำถนนอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่ตากแดดนะพี่น้องเกษตรกรอ่ะตำรวจจราจรเอ่ยใดๆเอ่ยถึงแม้จะช่วงเช้าก็ตามเนี่ยอันนี้เขาต้องมีความระมัดระวังหรือว่าเตรียมตัวหรือว่าถ้ามีอาการอะไรตัวเองต้องรีบทำยังไงบ้างสำหรับตัวเองในเบื้องต้นกรณีที่อาจจะยังพอรู้สึกตัวอยู่หรืออะไรเงี้ยค่ะค่ะอาจพอรู้สึกตัวอยู่ก็ขณะทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็ให้พักก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ก็คือพาตัวเองไปสู่ในที่อากาศไม่ร้อนในที่ร่มอย่างเช่นก็จะมีพี่อย่างเช่นพี่ตำรวจเนี่ยค่ะก็สมมติขณะปฏิบัติงานช่วยบริหารจราจรอยู่ก็ต้องเข้าป้อมยามไปพักก่อนดื่มน้ำให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายไม่มีรู้สึกว่าตัวเองมีเหงื่อแล้วเพราะว่าด้วยเครื่องแบบหรือว่ากับเขาเรียกว่าก็มิดชิดนะคะระบายอากาศไม่ได้ชุดก็รัดแล้วก็ไปคลายเสื้อผ้าก่อนดูแลตัวเองปลดเข็มขัดถอดถุงเท้าค่ะเปิดแอร์เปิดพัดลมให้รู้สึกว่าอากาศดีและเรามีเหงื่อออกแล้วถ้าปล่อยให้ไม่มีเหงื่อตัวร้อนจัดๆขึ้นก็ทำให้มึนศีรษะมึนงงก็เป็นลมแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะค่ะอย่าฝืนเนาะอย่าแบบอย่าฝืนกำลังทำอยู่เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยแบบบางทีมันวูบไปเลยนะใช่ค่ะก็จะมีพี่น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่งานสวนของที่ต่างๆค่ะก็ชอบตัดหญ้าตอนบ่ายซึ่งก็ต้องปรับเวลาว่าช่วงเช้าเก็บงานให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยมาต่ออีกทีหลังแดดล่มดีกว่าค่ะค่ะอ๋อก็ก่อนช่วงที่แดดแรงจัดๆเนี่ยสักประมาณ10โมงไหมคะ10โมงเป็นต้นไปเนาะไปถึงบ่ายสองค่ะก็จะเป็นช่วงที่แดดแรงพระอาทิตย์ตรงศีรษะมากค่ะหรือพี่ๆที่ทำงานตามไซต์ก่อสร้างโอ้อันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่างานเร่งหรืออะไรเนาะค่ะก็พยายามดื่มน้ำตลอดระหว่างปฏิบัติงานค่ะก็คือครึ่งชั่วโมงจิบไปเลยเพราะว่าเราเสียเหงื่อแล้วก็เสียแรงพลังงานไปด้วย ก็ควรที่จะมีกระติกน้ำข้างตัวตลอดนะคะช่วยกันแล้วก็ชุบผ้าเย็นนะคะสำคัญมากก็คือเอาผ้าขนหนูค่ะชุบน้ำโปะตามบริเวณลำคอไว้ค่ะขณะค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นทริคอีกแบบหนึ่งที่ยังช่วยคลายความร้อนได้เพราะว่าคงไม่ได้มีใครมาเปิดพัดลมให้เราอยู่บนกำลังทำก่อสร้างอยู่เนาะพี่ๆชาวสวนเองนะคะที่ต้องออกไปทำสวนทำอะไรอย่างนี้ก็ปรับเวลาใช่ไหมคะค่ะปรับเวลาการทำงานแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมีผ้าชุบน้ำส่วนตัวมีกระติกน้ำประจำตัวค่ะก็จะช่วยลดเรื่องโรคลมแดดได้มากขึ้นค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าเน้นย้ำเรื่องของการที่จะร่างกายอย่าขาดน้ำเลยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายของเราไม่สามารถที่จะเกิน40องศาได้ค่ะไม่งั้นก็จะทำให้ระบบสมองระบบหัวใจระบบหลอดเลือดเสียแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาถ้ามีโรคประจำตัวก็เสียชีวิตได้เลยค่ะหรือถ้าเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็คงต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเวลาที่จะต้องออกไปกลางแจ้งไปทำกิจกรรมหรือท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะค่ะท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะมีอะไรอยากฝากคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะค่ะก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังว่าให้ดูแลตัวเองนะคะมีการเตรียมตัวก่อนที่จะออกกลางแดดนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอถ้าผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆอยู่บ้านก็ควรที่จะมาระวังใส่ใจเป็นพิเศษนะคะเหมือนที่กล่าวข้างต้นไปอะค่ะแล้วก็ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลนะคะแล้วก็มีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของคณะพยาบาลนะคะหากมีเหตุการณ์นะคะทางของคลินิกก็สามารถที่จะมาดูแล
พี่น้องประชาชนละแวกด้านรอบนอกได้ค่ะก็จะได้ประเมินแล้วก็จะได้ไม่เกิดผลกระทบต่อชีวิตของผู้ที่เป็นลมแดดหรือว่าไม่รู้สึกตัวค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราฝากไว้กับคุณผู้ฟังนะคะอันนี้มันจะเกิดกับใครก็ได้นะคะไม่ได้จำเป็นเฉพาะแบบเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือคนทำงานกลางแจ้งแม้กระทั่งเราที่อาจจะดูว่าเราแข็งแรงหรืออะไรเงี้ยก็อย่าไว้ใจกับความร้อนนะคะมันเกิดได้ตลอดแล้วโรคนี้ถามอีกนิดนึงเกิดเฉพาะหน้าร้อนหรือเปล่าหรือว่าสภาพอากาศอื่นๆก็เกิดได้สภาพอากาศอื่นๆก็ได้ค่ะก็คือในช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะเห็นชัดแต่ถ้าในส่วนของวันไหนที่อากาศความชื้นสูงหมายถึงอากาศครึ้มทำงานอยู่และอบอ้าวเหงื่อไม่ออกอันนี้ก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคลมแดดได้เช่นกันค่ะระหว่างหน้าฝนที่จะเกิดฝนตกก็แดดก็จะครึ้มอย่างเงี้ยค่ะเหงื่อเราไม่ออกแล้วก็จะรู้สึกกระหายน้ำรู้สึกมึนศีรษะก็นั่นแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าเนี่ยจะเกิดโรคลมแดดได้เช่นกันค่ะก็ต้องระวังค่ะถ้าอบอ้าวเมื่อไหร่เนี่ยก็พยายามอย่าออกไปเผชิญกับความอบอ้าวนั้นนะคะหรือถ้าแบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงพยายามแบบหาที่ร่มหลบความร้อนต่างๆเหล่านี้ก่อนน่าจะช่วยได้แล้วดื่มน้ำเยอะๆย้ำว่าดื่มน้ำเยอะๆนะคะเอาล่ะก็คุยกันมาเป็นชุดข้อมูลความรู้ให้กับคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณอาจารย์สุรัตน์สวัสดีค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอของเรานะคะครั้งหน้าเราติดตามกันได้ใหม่นะคะวันนี้ก็ส่งคุณผู้ฟังกันทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcast. สารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าไม่แตกต่างจากบุหรี่มวนแต่กลับอันตรายกว่ามากรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเริงฤดีประธานวณิชจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาเล่าให้ฟังครับจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็คือบุหรี่นะคะแต่ว่ามันเป็นบุหรี่ที่ทางคนขายหรือว่าบริษัทบุหรี่เนี่ยเขาพยายามแปลงโฉมให้มันต่างไปจากไอ้ตัวบุหรี่แบบเดิมซึ่งปัจจุบันบุหรี่แบบเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีการเอาบุหรี่ธรรมดามาแต่งเติมห่อหุ้มใหม่ด้วยตัวแพ็คเกจตัวรูปร่างลักษณะหรือตัวกลิ่นรสชาติที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะคะแต่ว่าอันตรายที่อยู่ภายในของมันเนี่ยคือสารพิษต่างๆรวมถึงสารเสพติดก็คือที่ชื่อว่านิโคตินเนี่ยมันก็คือเหมือนกับตัวบุหรี่ธรรมดาซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยไอตัวนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมีนิโคตินที่สูงกว่าบุหรี่ธรรมดาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเช่นบางแท่งเนี่ยมีสารนิโคตินสูงเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาถึง22เป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็น่ากลัวแล้วก็นอกจากตัวนิโคตินแล้วเนี่ยในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีสารก่อมะเร็งนะเหมือนกับที่อยู่ในไอตัวบุหรี่ธรรมดานะคะสารก่อมะเร็งมีพวกกลุ่มโลหะหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมตะกั่วนิกเกิลอะไรเงี้ยต่างๆนะคะรวมถึงกลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือแม้กระทั่งไอตัวอนุภาคขนาดเล็กต่างๆที่พวกเรารู้จักในนามของ PM 2.5 PM 1อะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเราสูบหรือไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีสารเหล่านี้ออกมาเหมือนกันไอที่บอกว่าบุหรี่อันไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าปลอดภัยกว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราลองไปดูใครพูดประโยคเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่พูดก็คือคนที่เขาขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือมันเป็นเหมือนกลยุทธ์การตลาดของเขาเนาะเขาก็ต้องพูดว่าสิ่งที่เขาขายมันดีกว่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเหมือนเขาพูดความจริงไม่หมดอะเนาะเขาไม่ได้พูดว่าเนี่ยนิโคตินมันสูงกว่าฤทธิ์เสพติดรุนแรงกว่าที่น่าตกใจคือไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพอมันปรับรูปลักษณ์หน้าตาให้มันน่าสนใจเป็นการ์ตูนเป็นเครื่องประดับเป็นของใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ากลุ่มที่มาใช้ไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเฮ้ยมันมีผู้ปกครองออกมาพูดในโซเชียลว่าพบลูกที่อยู่ชั้นประถมเนี่ยป.3เนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แทบเราจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะในสมัยที่บุหรี่ธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นว่าเด็กประถมเนี่ยมาสูบบุหรี่ธรรมดากันจนน่าตกใจขนาดนี้ซึ่งอันนี้แหละที่มันน่าตกใจเพราะว่าตัวนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับเด็กเนี่ยกับสมองเด็กเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันนะมันทำลายสมองของเด็กที่สมองเขายังพัฒนาการได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast,
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.